สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับมีประกาศ8ข้อจากนายแพทย์เรียนทองแน่นหนาคืออะไรแนวหน้าผาาหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าประกาศ8ข้อมอเรียนทองงดรับคนเพิ่มลดสวัสดิการเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยนะครับในแพทย์เรียนทองบอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากนโยบายการหาเสียงของพักการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนแล้วก็ค่าจ้างรายงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท มงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือเนี่ยจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าอย่างเช่นค่ายาค่าเวชภัณฑ์ที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจะต้องมีการปรับด้วยเช่นกัน ดังนั้นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจึงจำเป็นจะต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างรรยงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการทางต่อไปนี้ข้อที่ 1. งงดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ข้อ2พนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างงานทั้งหมดข้อ 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษการทำงานนอกเวลาเป็นต้น 4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายในการหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราที่สัมพัทกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ที่พักการเมืองหาเสียงเอาไว้ข้อ 5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานกเกษียณอายุหรือวลาออกให้งดการบรรจุทดแทนข้อ 6. หากจําเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางาแผนกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงานข้อ 7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงานจําเป็นต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมโรงพยาบาลมากุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือ จะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่เพื่อแบ่งเบาภาระงานข้อ 8. สวัสดิการของพนักงานจะเป็นต้องปรับลดทุกรายการทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16พฤศจิาคม2566พลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร